นับจากปีที่แล้วจนถึง3เดือนแรกของปี2567ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ในภาวะระส่ำระส่ายทั้งคนซื้อน้อยลงและการปฏิเสธสินเชื่อของสถาบันการเงินทำให้มีบ้านและคอนโดมิเนียมเหลือขายจำนวนมากแทบทุกระดับราคาซึ่งล่าสุดเนี่ยเริ่มลามไปยังกลุ่มตลาดบนที่ปกติไม่ค่อยจะมีปัญหาค่ะซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็เลยออกมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อส่วนจะมีอะไรบ้างข่าวสดรีแคปจะสรุปให้ฟังค่ะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการพยุงภาพรวมเศรษฐกิจเพราะมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องจำนวนมากค่ะแต่ว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ประสบปัญหาหลายด้านรุมเร้าทั้งกำลังซื้อที่หดหายอย่างหนักโดยในปี2566ที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ในกรุงเทพและปริมณฑลจำนวน 8.7 หมื่นหน่วยหดตัวเกือบ 20% จนกลุ่มธุรกิจต้องร้องไปยังรัฐบาลให้ช่วยเหลือค่ะจนกระทั่งวันที่9เมษายนที่ผ่านมาค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ทั้งบ้านใหม่และบ้านมือ2เช่นลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์จากร้อยละ2เหลือร้อยละ 0.01 ลดค่าจดทะเบียนการจำนองจากร้อยละ1เหลือร้อยละ 0.01 ขยายสิทธิ์จากเดิมไม่เกิน3ล้านบาทเป็นไม่เกิน7ล้านบาทมีผลทันทีถึงสิ้นปี2567ค่ะมาตรการต่อมาคือลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกสร้างบ้านสามารถนำค่าจ้างก่อสร้างจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหักลดหย่อนภาษีได้ 10,000 บาทต่อทุกจำนวนค่าก่อสร้าง1ล้านบาทตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันแล้วไม่เกิน 100,000 บาทเฉพาะค่าจ้างก่อสร้างบ้านไม่เกิน1หลังตั้งแต่วันที่9เมษายน2567ถึง31ธันวาคม2568ค่ะต่อมาเป็นมาตรการด้านสินเชื่อผ่านธนาคารรัฐโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะได้มีการออกโครงการสินเชื่อบ้านแฮปปี้โฮมวงเงิน 20,000 ล้านบาทในการซื้อที่อยู่อาศัยสร้างเองและซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ3ต่อปีเป็นระยะเวลา5ปีวงเงินต่อรายสูงสุดไม่เกิน3ล้านบาทระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน40ปีและอีกโครงการของธนาคารอาคารสงเคราะห์นั่นก็คือสินเชื่อ Happy Life ค่ะวงเงิน 10,000 ล้านบาทสำหรับซื้อสร้างและ Refinance จากสถาบันการเงินอื่นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรกอยู่ที่ร้อยละ 2.98 ต่อปีแต่ต้องมีวงเงินยื่นกู้ต่อราย 2,500,000 บาทขึ้นไปโดยทั้ง2โครงการของธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถยื่นกู้ได้ทันทีค่ะส่วนธนาคารออมสินค่ะมีสินเชื่อบ้านออมสินเพื่อประชาชนวงเงิน 10,000 ล้านบาทในการซื้อหรือว่าปลูกสร้างที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรกอยู่ที่ร้อยละ 2.95 ต่อปีโดยปีที่1คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.95 วงเงินกู้ต่อรายสูงสุดไม่เกิน7ล้านบาทระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน40ปีเริ่มตั้งแต่วันที่17เมษายนไปจนถึง30ธันวาคม2567ค่ะและธนาคารออมสินยังมีสินเชื่อดีโฮมสำหรับผู้ประกอบการวงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาทนำไปเป็นเงินลงทุนค่าที่ดินค่าก่อสร้างค่าพัฒนาสาธารณูปโภคหรือเงินหมุนเวียนในกิจการค่ะอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 3.5 ต่อปีระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน4ปีฟรีค่าธรรมเนียมยื่นคำขอกู้ได้กับธนาคารออมสินตั้งแต่วันที่17เมษายน2567เป็นต้นไปค่ะมาตรการสุดท้ายที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในแพ็กเกจนี้นั่นก็คือส่งเสริมกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยหรือโครงการบ้าน BOI ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา3ปีในวงเงินไม่เกินร้อยละร้อยของเงินลงทุนโดยไม่รวมที่ดินและทุนหมุนเวียนค่ะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะประเมินว่ามาตรการที่ออกมานั้นจะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ดีขึ้น 1.7-1.8% ส่วนคนที่มองหาที่อยู่อาศัยรีบตัดสินใจกันเลยค่ะเพราะว่าให้สิทธิ์ถึงแค่สิ้นปี2567นี้เท่านั้นค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ